สนับสนุนการเดินทางโดยสิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้ข้างแว่นลูกเขาตัวสีทองน่ารักมากอร่อยไหมก็เป็นข้างแว่นที่อยู่ที่อ่าวมะนาวแห่งนี้เนี่ยค่ะคือเข้ามาก็จะอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อล้อมหมวกเขาล้อมหมวกถ้าเราสังเกตเห็นลูกเขาลูกเขาจะเป็นตัวสีทองนะแล้วก็ค่อยๆผัดขนจนกลายเป็นเนี่ยโตเต็มวัยก็จะเป็นสีนี้ค่ะสีเทาเข้มน่ารักอะอะไรเนี่ยเราจะบอกว่าเขาเชื่องมากเขาไม่ทำร้ายนะคะเขาก็มีมารยาทที่เขามีมารยาทเลยแหละตอนนี้ให้อาหารข้างแว่นอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยเธอเธอดูตัวนี้เยอะมากจะโดนลุมไหมเนี่ยฮัลโหลเธอขนาดนี้เมื่อก่อนนี่ครั้งแรกอะสุดท้ายแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะด้วยไปแล้วเชื่องมากๆนี่มีนี่ตัวนี้ลักษณะของเขานะนี่ก็เป็นตัวที่โตเต็มที่ค่ะสีก็จะเป็นสีเทาเข้มไปจนถึงเกือบจะดำแล้วก็หางยาวสีเทาส่วนตัวตาเนี่ยจะเป็นวงเหมือนใส่แว่นตาอยู่สีขาวส่วนหน้ากะโหลกเขาตรงนี้ก็จะเป็นสีเทาส่วนตรงหน้าผากกับช่วงเนี้ยค่ะจะเป็นสีขาวถ้าเป็นตอนเด็กๆเบบี้ก็จะเป็นสีทองขนสีทองน่ารักมากพอเริ่มโตก็ค่อยๆผัดเป็นสีขาวสีเทาอ่อนแล้วค่อยๆเข้มขึ้นจนจะกลายเป็นสีแบบเนี้ยค่ะเทาเข้มเธอเราไม่มีอาหารให้เธอแล้วอะจริงๆอย่าไปจับหางเขาค่ะเดี๋ยวเราโดนกัดได้จะทำร้ายแต่เขาบอกข้างแว่นที่นี่เป็นข้างแว่นที่เป็นฝูงค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะมีประมาณ7สายพันธุ์หรือว่ามีกลุ่มแบบครอบครัวใหญ่อยู่เรียกอะไรอ่ะ5ฝูงอ่ะมีอยู่5ฝูงค่ะไม่หันหน้าไปเลยอ่ะเธอทำอะไรทำอะไรกันแหมลูกเธอน่ารักมากเลยอ่ะสีทองเฮ้ย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 ดูเลยเฮ้ยน่ารักจังเลยได้ไหมเก็บเท้าทันไหมคะฉี่ใส่กันจริงๆมันเหมือนเด็กเหมือนกันเนาะเป็นเด็กแบบแกล้งกันแบบเล่นกันแบบน่ารักอ่ะเธอเราเห็นเธอโดนเพื่อนฉี่ใส่เมื่อกี้ เปียกเชียวนะดีมากค่ะดีสุดๆแล้วก็ชิลสุดๆอากาศก็ดีเย็นสบายแล้วเราก็เห็นวิว
ที่สวยมากๆแล้วที่หนูจ๋านั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นอ่าวมะนาวค่ะที่นี่ก็มีอ่าวมะนาวอ่าวน้อยแล้วก็อ่าวประจวบเป็นความมหัศจรรย์ของจังหวัดประจวบคือมี3อ่าวที่เป็นอ่าวแบบวงกลมอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะทั้ง3อ่าวเลยคือมองจากภาพอยู่บนอากาศแล้วมองลงมาเนี่ยเขาบอกว่า3อ่าวเนี้ยมีความกลมเหมือนกันทั้ง3อ่าวแล้วก็เหมือนกับเป็นที่มาของอ่าวมะนาวนี้ด้วยค่ะเขาบอกมีความกลมเหมือนลูกมะนาวนั่นเองย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะที่นี่ก็เคยเป็นที่ที่มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ตราลึกไว้ในประวัติศาสตร์ของไทยแล้วก็ตราลึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนนั้นเกิดเหตุการณ์คือมีประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะยกพลขึ้นบกจุดนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2และหลังจากนั้นสถานที่แห่งนี้เนี่ยค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความงามมากๆที่หนึ่งในประเทศไทยจะบอกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยตอนแรกนึกว่าเป็นทะเลอันดามันจริงๆไม่ใช่ค่ะเป็นอ่าวไทยนั่นเองคือมองออกไปเนี่ยเราจะเห็นเกาะกลางทะเลที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยค่ะทั้งเกาะเล็กแล้วก็เกาะใหญ่สวยมากถ้ามาที่นี่ก็ที่นี่เขามีกิจกรรมให้เล่นหลายอย่างเหมือนกันค่ะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นทางกองบิน5ที่เขาทำขึ้นตอนแรกก็มีอาจจะมีแค่มาเล่นน้ำทะเลขี่บานาน่าโบ๊ทหรือว่าอาจจะมีคนออกไปดำน้ำดูปะการังอะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็มีกิจกรรมแอดเวนเจอร์เกิดขึ้นค่ะที่กองบิน5เองใครที่ชอบมาเที่ยวแบบนี้ก็มาได้ขับรถจากกรุงเทพประมาณ3ชั่วโมงกว่าค่ะก็ถึงแล้วดีนะเจ๋งดีสวยดีชอบเข้าน้ำใสจังเลยเราอยู่กึ่งกลางของอ่าวมะนาวอยู่ตรงวงแหวนหรือวงกลมตรงกลางจริงๆสวยมากน้ำทะเลที่นี่มันนิ่งไม่ค่อยมีคลื่นเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นวงกลมค่ะก็จะมีภูเขาที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี่ค่ะบังลมไม่ให้ลมหรืออะไรแบบว่าคลื่นยักษ์เนี่ยซัดเข้ามาได้นะมันเจ๋งอ่ะสวยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงมันสวยมากเลยสำหรับแอปพลิเคชันดูทีวีที่ App Store และ Android Market เพียงแค่นี้คุณก็จะสามารถติดตามทุกข่าวสารการเคลื่อนไหวของช่องดูทีวีพร้อมชมรายการย้อนหลังได้แบบเต็มอิ่มแน่นอนค่ะสนับสนุนการเดินทางโดย
สิงห์ไลท์บีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้